Good morning ค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเช้าวันพฤหัสไม่ก้อยจะลืมวันเช้าวันพฤหัสวันนี้เด็กๆสดใสวันนี้ทานข้าวเช้าเป็นอะไรคะลูกจีนวันนี้จีนทานข้าวอะไรคะมื้อเช้าอย่าบอกนะว่าไม่ทานเปิดไมค์เร็วทานอะไรลูกมื้อเช้าทานอะไรคะไข่ต้มครับไข่ต้มกินไข่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะคะตอนนี้วันที่23ก้อยเช็คเองนะคะเด็กๆวิก้อยเรียกชื่อใครคนนั้นถามชื่อเลยนะคะจีนค่ะเปิดไมค์นะคะแล้วบอกมาครับมาค่ะมาครับวินวินค่ะโมเมค่ะมาค่ะเซฟตังเมค่ะนาเดียดีดีค่ะมาค่ะดีดีค่ะมาค่ะเตมาค่ะมาครับหงค่ะมาค่ะต้นน้ำค่ะมาครับแอหลิวค่ะมาค่ะกุ้ยเจ๋งค่ะมาครับอามค่ะอามฟ้ามาค่ะแพค่ะมาค่ะข้าวตังค่ะครับผมมาครับแอนค่ะแอนมาไหมเหมือนเห็นนะอ่ะมาเนทค่ะลูกต่อไปเป็นพีมนีโมค่ะพีมนีโมเง็กค่ะตันนิกเง็กมาใช่ไหมลูกเง็กอยู่ไหนคะเง็กลาค่ะลาการนิมค่ะมาค่ะมาค่ะมาลูกมาค่ะเด็กจีน3คนเหมือนยังไม่เห็นเลยนิวลูกนิวมาค่ะบูมสกอตบาร์ค่ะโอเคขออนุญาตนะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งตรงนี้อีกครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าทุนการศึกษามาเร็วนะคะมิดก็ขอโทษเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆหยิบโทรศัพท์เลยนะคะแล้วนะคะแล้วเด็กๆนะคะส่งข้อความมาที่เด็กๆสนใจทุนของม.รังสิตนะคะที่ 50% นะคะที่ 50% มิดก็จะให้เอกสารรายละเอียดไปก่อนเพื่อให้เด็กๆได้เตรียมตัวเดี๋ยวเด็กๆทักไลน์เข้ามาเลยตอนนี้เดี๋ยวมิดก็จะสแกนแล้วส่งเป็น PDF เข้าไปให้นะคะเดี๋ยวมิดก็จะสแกนแล้วส่งเป็น PDF เข้าไปให้เพราะอะไรเด็กๆจะได้เตรียมตัวนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เกรด5เทอมและตอนนี้หนูมี4เทอมใช่ไหมคะแล้วรู้สึกเหมือนมีคนทักมาหามิดก้อยในเรื่องของขอผลการเรียน4เทอมอะไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวรบกวนทักมาอีกทีนึงนะลูกเนื่องจากไลน์มันเยอะนะคะขอโทษทีแต่ตอนนี้เด็กๆหยิบโทรศัพท์เลยนะคะขอคนที่สนใจทุนมอรังสิตนะคะของด็อกเตอร์ทุนของอัธวิทย์นะคะแล้วก็คุณประสิทธิ์นะคะที่จะมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 50% นะคะที่มิดก้อยได้คุยกันได้เราได้คุยกันไปนะคะในทุน 50% นะคะของเด็กๆที่จะเรียนต่อในระดับม.รังสิตในระดับมหาลัยของคุณประสิทธิ์คุณพัฒนานะคะลูกเด็กๆคะเราจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปนะคะ 3.00 ขึ้นไปนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะแล้วก็อีก1ทุนนะคะจะต้องอยู่ที่ 2.5 ซึ่งบางคนบอกว่าหนูคิดดูแล้วหนูได้ขออนุญาตขอโทษเด็กๆอีกครั้งนึงเดี๋ยววิทย์ก็จะสแกนนะคะจะสแกนแล้ว
ส่งเข้าไปให้ว่ามีสาขาอะไรบ้างซึ่งสาขาไม่ค่อยพูดไปคร่าวๆแล้วเหนืออีกทวนอีกหนึ่งรอบตั้งใจฟังดีๆนะลูกนะไมค์ๆเสียงมิดก้อยชัดไหมคะไมค์ชัดค่ะอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะสาขาวิชานะคะที่มีสิทธิ์ได้รับทุนนะคะสาขาวิชาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนนะคะวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์วิชาการแพทย์แผนตะวันออกวิชาการแพทย์แผนไทยวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิชาวิศวกรรมโยธาวิชาวิศวกรรมเคมีนะคะแล้วก็วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางวิศวกรรมยานยนต์เทคโนโลยีอาหารการจัดการธุรกิจอาหารวัตกรรมเกษตรสถาปัตย์5ปีนะคะสถาปัตยศาสตร์5ปีวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีวัตกรรมดิจิทัลคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ตสารสนเทศการลงทุนเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์สาขาการบัญชีการจัดการธุรกิจดิจิทัลแล้วก็การเงินและการลงทุนแล้วก็การตลาดดิจิทัลนะคะการจัดการโลจิสติกซัพพลายเชนการจัดการท่องเที่ยวการจัดการโรงแรมการจัดการธุรกิจด้านการบินภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาวัฒนธรรมเกาหลีวิทยุโทรทัศน์มัลติวิทยุและโทรทัศน์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนวัตกรรมโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์ดิจิทัลนะคะแล้วก็วิชาสื่อการแสดงสื่อสารการตลาดดิจิทัลนะคะมัลติมีเดียนิเทศศาสตร์การกีฬาการเขียนบทกำกับละครภาพยนตร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัลนะคะนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์อาชญากรรมวิทยาศาสตร์ผู้นำทางสังคมธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการทางสังคมรัฐศาสตร์นะคะสาขาการบริหารนานาชาตินะคะเป็นของจีนนะคะก็คือเป็นการภาษาจีนแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยถ้าเป็นสาขาบริหารธุรกิจทางด้านภาษาจีนนะคะมีทั้งหมด58สาขามิดก้อยจะให้คนที่สนใจในการรับทุนเข้าไปแล้วก็ถ้าหนูปริ้นได้หนูปริ้นแล้วกรอกมานะคะแล้วก็รอเอกสารครบเอามายื่นขออนุญาตรับนะคะรับ4ทุนเท่านั้นนะคะอาจจะรับเอาไว้สำหรับคนที่อยากสละสิทธิ์อาจจะให้คนต่อไปเข้าไปได้ก็น่าจะรับไว้สักประมาณ6คนนะคะ6คนนะคะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆด้วยนะคะมีก้อยจบเรื่องทุนการศึกษาเพราะฉะนั้นใครที่สนใจทักเข้ามาไว้เลยเหมือนมีคนทักมาแล้วทักมากี่คนก็ได้นะคะหนูทักมาก่อนหนูสนใจใครยื่นเอกสารใครใส่ใจมีคนทักโอ้เยอะมากโอเคโอเคลูกเยี่ยมมากเลยลูกเดี๋ยวมีก้อยสแกนแล้วมีก้อยจะส่งไปนะลูกนะมีก้อยไม่อ่านสำหรับคนที่สนใจนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะลูกถ้าหนูไม่ได้ตั้งชื่อหนูเองหนูต้องใส่ชื่อมาให้มิดก้อยด้วยนะคะเพราะบางคนมิดก้อยจะไม่รู้จักชื่อเพราะว่าหนูใช้สเตตัสหรือว่าการชื่อของหนูไม่ตรงกับตัวเองอะลูกมิดก้อยหมดเรื่องทุนการศึกษาของม.รังสิตแล้วอ่ะมีใครอยากถามไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตไปข้อที่2ข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะคะที่เราคุยกันแล้วก็หนูบอกกับครูปุ้ยมาแล้วแต่ทีนี้มิดก้อยขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะลูกนะเด็กๆฟังให้ดีนะคะมิดก้อยแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของการสอบถามมาว่าถ้าสมมุติว่าเด็กนักเรียนไม่ฉีดจะมาโรงเรียนได้ไหมมาได้นะคะแต่ฟังดีๆนะลูกฟังดีๆคนที่ไม่ได้รับวัคซีนหนูจะต้องตรวจที่เขาแย่จมูกไปแล้วเอาผลออกมาให้โรงเรียนในทุกๆวันเด็กๆคะเปอร์เซ็นต์การเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนมีบอกเด็กๆไว้ก่อนเด็กๆจะได้มาเปิดเทอมเราจะได้มาเจอกันนะลูกนะเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นวันที่1แต่ตอนนี้สถานการณ์ขึ้นๆลงๆนะคะโควิดขึ้นๆลงๆเพราะคลายล็อกดาวน์อาจจะทำให้วันนี้มีผู้ติดเชื้อถึง 13,000 เลยนะคะวันนี้ขึ้นซึ่งเมื่อวานกับวันก่อนลดเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะได้เจอกันนะลูกนะเราจะได้เจอกันในวันที่1พฤศจิกายนโอเคนะโอเคนะคะใครมีคำถามคุ
ุณพ่อคุณแม่บางท่านกังวลสมมติว่ามิดก้อยเป็นคุณแม่ของดีดีเนาะน้องดีดีจะมีผลกระทบไหมคะน้องดีดีจะฉีดมาแล้วเป็นอะไรไหมคะดีดีคะอันนี้เป็นผลข้างเคียงซึ่งนะคะเราได้สอบถามแล้วในความสมัครใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้ฉีดตัวหนูอยากฉีดได้แต่ถ้าไม่อยากฉีดในการมาเรียนทุกครั้งหนูจะต้องตรวจนะคะแล้วนำมาส่งว่าหนูไม่พบเชื้อใครมีคำถามบ้างมีไหมมีคำถามไหมคะขออนุญาตนะคะมีไหมถ้าไม่มีมิดก้อยไปต่อในเรื่องของการสอบเห็นไหมที่มิดก้อยบอกว่าวันนี้มีหลายเรื่องนะลูกนะในเรื่องของการสอบปลายภาคของเราลูกเด็กๆจ๋าการสอบปลายภาคของหนูเดี๋ยวนะคะการสอบปลายภาคเนี่ยนะคะลูกหนูอาจจะเด็กๆรู้นะคะว่าเราจะเริ่มสอบแล้วใช่ไหมคะเราจะเริ่มสอบปลายภาคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เตรียมตัวด้วยนะคะเราจะสอบปลายภาคนะคะของคุณครูในแต่ละวิชาโดยการผ่านระบบ SB Examเด็กๆคะใครโหลดมาแล้วบ้างเปิดไมค์บอกมิก้อยหน่อยค่ะใครโหลดมาแล้วบ้างคะมีไหมคะเปิดไมค์บอกหนูโหลดมาแล้วดีดีหรอใครโหลดใครลูกใครที่โหลดมาแล้วบ้างคะเมื่อกี้ดีค่ะดีดีแล้วใครอีกนาเดียมีใครอีกไหมดีดีโหลดใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรลูกใส่มือถือค่ะนาเดียโหลดใส่อะไรคะมือถือค่ะอ่ะโอเคเด็กๆในห้องนี้วันนี้เยอะมากหนูน่ารักมาก17คนฟังดีๆที่ขึ้นช้อนอะโชว์หน้าจอคือการดาวน์โหลด SB Exam ของเด็กๆทุกคนนะคะที่จะใช้ในการสอบนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะคะลูกหน้าจอนี้สามารถโหลดได้เลยคนที่ใช้มือถือกับ iPad หนูโหลดตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวมิก็จะมาแจ้งคร่าวๆส่วนคนที่จะโหลดผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมตั้งโต๊ะนะคะหนูจะต้องรอวิธีการดาวน์โหลดจากโรงเรียนแจ้งไปอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าหนูจะโหลดตามมือถือหนูทำตามที่มิดก้อยกำลังจะพูดได้เลยนะคะถ้าใครใช้ iPhone หนูก็จะใช้อะไรลูก App Store ใช่ปะมิดก้อยพูดถูกปะถูกปะไม่ iPhone ใช้อะไรโหลด App Store ใช่ปะลูกใครใช้ iPhone หนูดาวน์โหลดโปรแกรมนี้จาก App Store ใครใช้ Android โหลดจาก Play Store ได้เลยนะคะเด็กๆเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า SB Exam แล้วกดติดตั้งเลยกดติดตั้งเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จไหมเอ่ยคร่าวๆกันคร่าวๆกันเดี๋ยวไปโหลดทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วหนูเข้าไปหนูเจอหนูติดตั้งติดตั้งเสร็จหนูกดเปิด Open ได้เลยเปิดมาจะเจอหน้าจอสีส้มๆแบบนี้ยังไม่มีข้อมูลของหนูเลยนะคะยังไม่มีข้อมูลของหนูเลยเขาจะให้หนูล็อกอินเข้าไปบรรทัดแรกเขาจะให้ล็อกอินชื่อโรงเรียนหนูใส่ไปเลยค่ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกบรรทัดที่2นะคะเขาจะให้หนูกรอก username ก็คือรหัสนักเรียน4ตัวบรรทัดที่3เขาให้หนูกรอกวันเดือนปีเกิดเป็น password นะคะเด็กๆ ก็ใส่เข้าไปสมมุติเด็กๆ เกิด11มกราคม2528เด็กๆ ก็เขียน110128แบบนี้โอเคไหมคะแล้วเด็กๆ ก็กดติดตั้งเข้าไปกดเข้าสู่ระบบปกติมันก็จะขึ้นเป็นชื่อเราแล้วก็จะมีข้อสอบบางรายวิชาที่หนูเห็นสมมุติมีไทยวิทย์คณิตอังกฤษหนูทำได้เลยไหมหนูเห็นข้อเห็นตัวว่าเป็นวิชานี้แต่หนูยังทำไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องรอให้ถึงวันกำหนดก่อนตอนนี้เราจะลองทดสอบใช้โปรแกรมในวันที่27เพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยใครอยากโหลดให้เด็กๆโหลดไปด้วยแล้วฟังมิดก้อยในการสอนวันนี้ไปด้วยได้ใครไม่รู้เลขประจำตัวของนักเรียนเลยเปิดไมค์ได้เลยค่ะใครไม่รู้ถามมิดก้อยได้เลยค่ะเลขประจำตัวของตัวเองถามได้เลยค่ะนิวค่ะนิวลูกหนูเลขประจำตัว4016ค่ะจดเลยลูก4016ค่ะเด็กๆไม่ต้องอายมิดก้อยเด็กๆถามมิดก้อยเลยลูกเราจะได้รู้มีใครอีกไหมคะมีใครไหมคะผ
ผมต้องโหลดไหมหนูโหลดทุกคนเพราะคุณครูจะทำการทดสอบให้กับหนูนะคะให้กับหนูนิวกับนาเดียสามารถสอนเพื่อนได้นะคะถ้าเพื่อนทักไปสอบถามนะคะมีใครไม่รู้เลขประจำตัวอีกใครได้แล้วบ้างใครทำได้แล้วบ้างหลังนอกจากนาเดียกับดีดี้มีใครทำได้แล้วอีกมีไหมคะมีไหมเด็กๆ5นาทีก็เสร็จลุกง่ายมากเลยอ่ะโปรแกรมเนี้ยมีไหมคะใครเสร็จแล้วแล้วทีนี้หนูจะทำยังไงถ้าหนูไม่รู้ว่าปุ่มไหนทำอะไรเด็กๆคะมันจะมี PDF ที่คุณครูส่งให้ในไลน์กลุ่มอ่ะลูกหนูเข้าไปอ่านได้เลยมีอีกไหมคะมีใครที่เสร็จแล้วนอกจากดีดี้กับนาเดียไหมใครที่โหลดแล้วสำเร็จแล้วบอกพี่ก้อยหน่อยลูกแอหลิวเก่งมากลูกไหนแอหลิวโชว์หน้าจอแอหลิวให้มิกก้อยดูหน่อยแอหลิวเปิดไมค์ป่ะขอโทษแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมิกก้อยกลับไปหน้าก่อนมิกก้อยก็หมดไหนแอหลิวอยู่ไหนลูกแอหลิวมิกก้อยหาแอหลิวไม่เจอแอหลิวโชว์โทรศัพท์หน่อยค่ะหน้าจอที่หนูสำเร็จแล้วเป็นแบบไหนคะจะไม่มีรูปเก่งมากแป๊บเดียวเองมั้ยคะไม่ถึง5นาทียังจะไม่มีรูปเพราะคนที่จะใส่รูปได้นะคะจะเป็นคุณครูที่ดูแลระบบนะคะใครที่อยู่หน้าจอเหมือนแอหลิวเมื่อกี้แล้วนะคะดีดี้นาเดียฟังนะลูกใครเสร็จแล้วอีกใครเสร็จแล้วอีกดีดี้กับนาเดียกับหลิวเสร็จแล้วใครอีกลูกนิวนิวเปิดกล้องเลยลูกนิวเปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยเด็กๆฟังเด็กๆเข้าไปที่ตารางสอบนะคะปี2564แล้วโชว์ขึ้นมาให้มิก้อยดูหน่อยค่ะว่าขึ้นว่าอะไรเด็กๆเข้าไปที่ตารางสอบปีการศึกษา2564แล้วโชว์ให้มิก้อยหน่อยค่ะโชว์หน่อยลูกคนที่เสร็จแล้วให้เพื่อนเห็นปี2564แล้วจะมีให้เลือกภาคเรียนหนูเลือกไปที่ภาคเรียนที่1เลยลูกดีดี้เจอมั้ยลูกเจอมั้ยคะนาเดียเจอแล้วโอเคเจอข้อสอบมั้ยคะลูกสาวเปิดไมค์ลูกหนูเจอข้อสอบมั้ยคะเจอวิชาอะไรอ่ะลูกหนูเจอเป็นอังกฤษพื้นฐานค่ะภาษาอังกฤษพื้นฐานแสดงว่าเตรียมตัวไว้นะแอหลิวเจอวิชาอะไรลูกอังกฤษพื้นฐานค่ะจัดขึ้นแบบนี้นะคะเอาใหม่นะพี่ก้อยชวนใหม่พอเข้าไปที่หน้าจอที่หนูเห็นเมื่อกี้แล้วที่เพื่อนโชว์เด็กๆ เข้าไปที่สอบใช่ไหมคะข้อสอบปี2564ภาคเรียนที่1หนูกดเข้าไปหนูจะเจอข้อสอบแต่ละวิชาเลยอาจจะมี10วิชารอหนูอยู่แต่มิก้อยครับมิก้อยขาทำไมหนูกดไม่ได้หนูยังกดเข้าไปทำไม่ได้เพราะยังไม่ถึงกำหนดนะคะคนอื่นที่ยังไม่ได้โหลดหรือรอโหลดเด็กๆดูไว้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหนูก็โหลดผ่านโน้ตบุ๊กได้อะไรได้นะคะโหลดได้แต่ว่าหนูรอวิธีการนิดนึงมันอาจจะไม่เหมือนกับโทรศัพท์มันจะง่ายหน่อยนะคะคนที่โหลดได้มีใครใช้ iPhone โหลดยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมดีดี้ใช้ iPhone ใช่ไหมคะโอเคไม่ยากใช่ไหมคะโอเคโอเคยังโอเคยังใครยังไม่ได้อีกมิก้อยจะไปต่อแล้วนะลูกต้นงานเสมาครับเสมาใช้โทรศัพท์หรือใช้โน้ตบุ๊กในการทำข้อสอบลูกเสมาโทรศัพท์โทรศัพท์เสมาโหลดได้ไหมลูกเมื่อกี้ที่โหลดหนูโหลดหรือยังลูกโหลดแล้วครับได้ไหมลูกเสมาได้ไหมคะได้ครับว้าวเก่งมากเลยลูกน่ารักจังเลยค่ะอ่ะมีอีกไหมใครที่โหลดแล้วติดตรงไหนหนูเปิดไมค์มาคุยกันลูกจะได้รู้หนูมิก้อยจะได้รู้นะลูกนะมีเปิดไมค์มาคุยกันลูกเปิดไมค์มาคุยกันได้เลยนะคะหนูไม่ต้องกลัวมีใครที่โหลดพร้อมกับมิก้อยเมื่อสักครู่นี้แล้วโหลดไม่ได้มีไหมมันง่ายลูกเหมือนเราติดตั้งโปรแกรมเกมโปรแกรมหนึ่งเลยใช่ไหมง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการพีเทสระบบพร้อมกันในวันที่27ต
ุลาคมนี้ในการทดลองทำแบบทดสอบนะคะหนูจะต้องเตรียมตัวแล้วว่ามีวิชาอะไรที่จะสอบหนูจะต้องทบทวนนะคะหนูจะต้องทบทวนแล้วก็ต้องดูตัวเองเหรอลูกเขาเรียกว่าอ่านหนังสือนะคะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าไงดีลูกติวตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะมิดก้อยจะผ่านเรื่องระบบทีนี้เด็กๆฟังดีๆเด็กๆฟังดีๆเด็กๆฟังดีๆนะคะเด็กๆฟังดีๆทีนี้บางคนยังไม่ได้บอกใช่ปะบางคนยังไม่ได้บอกทีนี้มิก้อยบอกนิดนึงสำหรับคนที่จะติดตั้งในโทรศัพท์ iPad หรืออะไรเด็กๆคะหนูโตแล้วหนูจะไม่ได้พึ่งคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะจะทำเองเด็กๆเตรียมปากกาค่ะเด็กๆเตรียมปากกาค่ะถ้าหนูถามมิก้อยได้ไหมหนูถามมิก้อยได้แต่บางอย่างมิก้อยบอกตรงๆว่าก็อาจจะตอบไม่ได้เพราะคนที่ดูแลระบบข้อสอบนี้จะเป็นครูจอยเด็กๆรู้จักครูจอยใช่ไหมคะรู้จักไหมคะการหนูรู้จักครูจอยไหมคะลูกรู้จักถ้าเด็กๆติดปัญหาตรงไหนก็แล้วแต่นะคะหนูจะถามคุณครูท่านไหนหนูสามารถถามครูจอยได้ครูจอยน่ารักมากให้เบอร์ไว้พร้อมเตรียมจดค่ะหนูลองทำข้อสอบแล้วหนูติดตรงนี้หนูติดตรงนี้นะคะเด็กๆคะแต่การโทรหาครูจอยเราต้องดูเวลาใช่ไหมคะลูกเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่เอานะคะเราจะต้องโทรในเวลาการในเวลางานในเวลาที่เราเรียนเรามีการทำข้อสอบหรือหนูอาจจะติดตั้งอยู่ตอน6โมงแล้วมันติดขัดจริงๆหนูโทรได้เบอร์โทรครูจอยลูกเบอร์โทรครูจอยครูจอยจะเป็นคนดูแลระบบทีนี้สมมุติดีดี้บอกว่ามิดก้อยขาหนูเอาใส่เครื่องนี้แล้ว1เครื่องหนูจะไปโหลดเครื่องแม่มารองรับไว้ไม่ได้นะหนูจะต้องโหลดได้แค่เครื่องเดียวเสมาโหลดของเครื่องเสมาเครื่องที่1แล้วเสมามี iPad อยากโหลดใน iPad ไม่ได้นะหนูต้องเอาเครื่องที่1ออกก่อนแล้วไปโหลดเครื่องที่2โดยที่ครูจอยจะต้องเป็นคนปลดล็อกให้ฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะรู้แล้วนะถ้าหนูไปโหลดพร้อมกันใส่2กัน2เครื่องมันจะติดเลยทำอะไรไม่ได้เลยหนูต้องตัดสินใจเอาเครื่องใดเครื่องหนึ่งถ้าไปลงเครื่องที่2ครูจอยต้องปลดบล็อกเครื่องที่1ก่อนแล้วหนูจะเอาเครื่องที่2ได้เพราะฉะนั้นมีเบอร์โทรครูจอยไว้แปะไว้ที่หน้าโต๊ะหนังสือเลยลูก085 8204738อีกรอบค่ะ0858204738ครูจอยจะเป็นคนควบคุมดูแลระบบในการสอบของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆติดปัญหาผลปรากฏพอมิก้อยบอกเสร็จเบอร์โทรศัพท์เข้าครูจอยประมาณ10คนไม่ใช่ใช่ไหมคะหนูโทรถามครูจอยได้เลยครูจอยคะทำไมหนูโหลดมาตรงนี้แล้วหนูใส่รหัสประจำตัวนักเรียนแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดแล้วมันไม่ได้อะไรแบบนี้หนูโทรได้อันนี้มิก้อยขออนุญาตคุณครูจอยมาแล้วโอเคนะอ่ะเรื่องโปรแกรมการสอบมีใครมีคำถามบ้างลูกมีใครมีคำถามบ้างบาสมีก้อยอยู่ไหมเนี่ยบาสเนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมเจียหายมาแล้วมีก้อยเช็คชื่อให้แล้วนะอ่ะให้มีก้อยให้พักก่อนเสร็จไหมใครโหลดแล้วติดขัดตรงไหนมีไหมคะอ่ะโอเคไม่มีนะลูกไม่มีอ่ะทีนี้การสอบนะคะที่มิดก้อยแจ้งไปนะคะอาจจะสมมุติว่าเด็กๆดูนะลูกนะฟังให้เข้าใจนะคะเราจะพรีเทสการทำระบบพร้อมกันในวันที่27จะให้นักเรียนลองสอบนะคะจะมีคุณครูคอยดูแลหนูนะคะในการสอบในหนูสอบอยู่แบบนี้ก็จะมีคุณครูอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเด็กๆฟังดีๆนะลูกการสอบของหนูพีเทสจะเป็นวันที่27ใช่ไหมคะทดสอบแล้วหนูจะไปสอบจริงประมาณเดือนตุลาคมของเด็กๆจะไม่มีการสอบภายในก็คือว่าน้องๆจะมีสอบสังคมณฑล5วิชาหลักแต่เด็กๆอาจจะถูกสอบ8วิชา9วิชาแล้วแต่ไม่ใช่สอบวันเดียวกันสมมุติวันนี้หนูมีสอบในคาบเรียนคณิตศาสตร์หนูก็จะสอบคณิตในคาบเรียนนั้นวิชาอื่นหนูทำการเรียนการสอนปกติจนถึง15ตุลาจะไม่มีว่าวันนี้สอบ3วิชาเสร็จอีก5วิชาไม่เรียนแบบนี้ไม่ใช่นะคะหนูจะทำการเรียนปกติในทุกรายวิชาที่ไม่มีสอบ
จนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะโอเคหรือยังลูกวันนี้มิก้อยมีเรื่องแจ้งแล้วก็สอนหนูเยอะอาจจะไม่ได้ไปเรื่องพี่อนันต์มาสอนเดี๋ยวเราค่อยต่อพรุ่งนี้เราใช้ตารางสอนวันพฤหัสเราจะมาเจอกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หนูกลับไปโหลดแล้วไม่ได้พรุ่งนี้หนูสามารถถามมิก้อยได้นะเพราะว่ามิก้อยจะอยู่กับครูจอยจะได้ถามครูจอยให้ได้เลยอ่ะทีนี้มิก้อยไปต่อนะคะไม่มีใครมีคำถามนะลูกไม่มีใครมีคำถามนะคะมิก้อยจะไปต่อแล้วนะยังไม่หมดเห็นไหมคะยังไม่หมดมาสักครู่มิก้อยแจ้งหนูไปแล้วนะคะในเรื่องของการของโควต้าแนะแนวนะคะของโควต้าแนะแนวนะคะมิก้อยมาต่อนะคะอันนี้คือตัวโปรแกรมนะคะที่หนูจะโหลดใครอยากแคปเจอร์ไว้มีไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปเจอร์มั้ยคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ติดก้อยผ่านค่ะเด็กๆคะขอโทษที่ไม่ได้ขึ้นหัวข้อให้อันนี้เป็นตารางสอบ O-net ใครสอบ O-net ขอสัญลักษณ์รูปมือหน่อยค่ะใครสอบ O-net ขอสัญลักษณ์รูปมือหน่อยค่ะดีดี้1คนค่ะดีดี้แล้วมีดีดี้มีฟ้านะคะใช่มีก้อยจำได้อยู่นะทีนี้นะคะทีนี้การสอบ O-net ขออนุญาตโชว์หน้าขอดูนิดนึงนะคะฟ้าน้องแพรดีดี้หงนะคะที่มีสอบนะคะลูกเด็กๆดูวันแล้วเวลาดีๆนะคะมิก้อยนำมาฝากของคนที่จะสอบก่อนใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วอยากสอบตัดสินใจได้นะคะการสอบ O-net ไม่ได้มีผลในการเอามาเข้ามหาวิทยาลัยถูกต้องนะคะถูกต้องแต่จะเป็นไรไหมถ้าเราจะลองดูข้อสอบจะลองดูความรู้วัดความสามารถของเราถ้าเรามีเวลาถ้าเราสามารถสอบได้เราจะทำการสอบ O-net ของมัธยมศึกษาปีที่6ในวันที่26แล้วก็27นะคะกุมภาพันธ์ปี65เด็กๆดูเวลาสอบนะคะเวลารหัสนะคะดูทุกอย่างเลยนะคะที่หน้าจอใครอยากแคปเจอได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอันนี้มิก้อยนำมาเด็กๆคะอุปกรณ์สำคัญที่เราต้องมีในการเข้าห้องสอบนะคะเด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่ชอบพกกบเหลาดินสอได้ค่ะหนูอาจจะเตรียมไปเลยโดยนะคะทีเดียว5 6แท่งนะคะดินสอ 2B ขอเป็น 2B จริงๆเลยนะคะปากกาสำหรับเซ็นชื่อบัตรประชาชนนาฬิกาธรรมดาแล้วก็ยางลบกบเหลาดินสอใช้แค่นี้เท่านั้นหนูไม่ต้องเอากระเป๋าใหญ่ๆไม่ต้องนะคะหนูนำแค่นี้เลยเพราะเขาจะไม่ให้หนูถือกระเป๋าดินสอหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปจะให้หนูหยิบแค่นี้สิ่งสำคัญบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนห้ามลืมเด็ดขาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเรามากๆนะคะระเบียบการเข้าห้องสอบนะคะเด็กๆ เวลาที่หนูฝนเต็มช่องหนูเคยสอบแล้วนะคะระเบียบการเข้าห้องสอบถ้าหนูไม่มีเลขที่นั่งสอบหนูไม่มีสิทธิ์สอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหนูไม่มีสิทธิ์สอบไปผิดสนามสอบก็สอบไม่ได้นะคะเราจะต้องห้ามเกิน30นาทีในการเข้าห้องสอบอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างห้ามแม้กระทั่งนาฬิกาเขาก็จะตรวจถ้าเป็นแบบมิก้อยนี้เข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นดิจิตอลดิจิทัชอะไรที่หนูใช้กันนะลูกที่มันจับคลื่นหัวใจอะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องนั่งสอบจนหมดเวลานะคะจนหมดเวลาเลยนะคะสมมติหนูเคยสอบอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยหนูทำข้อสอบ1ชั่วโมงแต่หนูทำเสร็จตอนครึ่งชั่วโมงหนูฟุบหลับไม่ได้หนูต้องนั่งรอจนกว่าเพื่อนคนอื่นจะสอบเสร็จหนูถึงจะได้ออกจากห้องสอบพร้อมเพื่อนคนอื่นนะคะอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างงดห้ามเขาจะตรวจร่างกายหนูตั้งแต่หัวจนเท้าไปเลยนะคะการเข้าห้องสอบนะคะโดยสิ่งสำคัญกระดาษคำตอบหนูจะต้องห้ามชำรุดหรือขาดเลยแม้แต่มีรอยเพราะฉะนั้นปากกาแดงไฮไลท์อะไรเขาไม่ให้เราเข้าอยู่แล้วเราเตรียมไปแค่ดินสอ 2B ยังลบปากกาน้ำเงินปากกาน้ำเงินจำเป็นเพราะหนูต้องเขียนหัวข้อสอบนะคะทวนให้อีกหนึ่งรอบสำหรับคนที่เตรียมสอบนะคะเราจะสอบวันที่26 27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565นะคะสอบเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กๆดูเวลาดีๆสนามสอบดูดีๆนะคะของแต่ละบุคคลอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะหน้าจอเลยนะคะบัตรประชาชนนาฬิกาแบบธรรมดานาฬิกาสำคัญไหมสำคัญนะคะลูกถ้าณตอนนี้หนูมีนาฬิกาที่เป็นการสื่อสารได้อย่างเดียวค่ะมิก้อยหนูขอคุณแม่เลยลูกยืมคุณแม่ก่อนหรือยืมน้องก่อนก็ได้นะคะ
จำเป็นเพราะเราต้องนำมาดูว่าเวลาที่เราทำข้อสอบกับเวลาที่เหลืออยู่มันสมดุลกันไหมนะคะเราไม่สามารถไปหยิบยืมข้างโต๊ะได้นะคะผิดกฎกติกานะลูกนะเด็กๆต้องเตรียมให้พร้อมถ้าหนูไม่มีเลขที่นั่งสอบไม่มีบัตรประชาชนหนูไปผิดสนามสอบหนูเข้าสายเกิน30นาทีหนูหมดสิทธิ์ในการสอบทันทีเลยนะคะแล้วก็เด็กๆรู้ว่าการสอบแบบนี้เขาจะเป็นเครื่องตรวจหนูจะต้องวงด้วยรีสอร์ท2 วิเท่านั้นถ้าหนูนำรีสอร์ทธรรมดาไปมันไม่อ่านนะคะเครื่องคอมไม่อ่านนี่ก็จบในเรื่องของ O-net มีใครอยากถามไหมคะถ้าไม่มีมิก้อยขออนุญาตไปต่อวันนี้สิ่งที่มิก้อยมีมาก็เป็นเหมือนเดิมนะคะแกดแพทนะคะในเว็บไซต์ของ TCare ที่มิก้อยเข้าไปดูเขาจะมีกำหนดวันมาให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะวันสอบนะคะของวิชาสามัญหลักของเรานะคะชีวฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมสอบวันเสาร์ที่19มีนาเพราะฉะนั้นกุมภากับมีนาหนูจะต้องเหนื่อยละในการสอบใช่ไหมคะไล่ตั้งแต่มกราไปเลยไหนจะต้องเรียนเทอม2ของเราถูกไหมคะไหนหนูจะต้องไปสอบโอเน็ตไหนหนูจะต้องเข้าไปสอบแกดแพทอีกเห็นไหมคะลูกไหนบางมหาลัยอาจจะหนูเรียกสอบสัมภาษณ์บางมหาลัยอาจจะให้หนูทำไมคะทำข้อสอบของทางมหาลัยเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนูดูดีๆ ดูตารางดีๆนะคะดูตารางดีๆมีก้อยนำมาฝากหนูนะลูกนะเผื่อว่าบางคนยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นวิชาสามัญ นะคะอันนี้เป็นปฏิทินการสอบแกดแพทนะคะความถนัดทั่วไปนะคะจะสอบวันพฤหัสความถนัดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิชาชีพครูนะคะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตย์นะคะแล้วก็วิศิลปกรรมนะคะต่อไปจะเป็นของภาษาทั้งหมดเลยนะคะวันอาทิตย์จะเป็นภาษาหมดเลยนะลูกดูๆนะคะฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นจีนอาหรับบาลีแล้วก็เกาหลีนะคะถ้าเด็กๆเข้าไปในโปรแกรมนี้นะคะเด็กๆจะเห็นปฏิทินขออนุญาตเอาหน้าจอแอบนิดนึงปฏิทินของแต่ละมหาลัยนะคะอันนี้พระจอมเกล้าทนนะคะอันนี้จะเป็นอะไรลูกจะเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆเข้าไปดูได้เลยนะคะอันนี้มอสงขลาใช่ไหมคะลูกอันนี้จะเป็นราชมงคลสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวนะคะมีก้อยมีมาฝากหลายมหาลัยเลยมีก้อยขอโทษทีเวลากระชั้นชิดมากราชภัฏพระนครนะลูกนะมหาสารคามราชภัฏสงขลาสวนสุนันทานะคะอันนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงนะคะหาดใหญ่มีทุกมหาวิทยาลัยเลยในระบบอะลูกมันจะมีทุกมหาวิทยาลัยเลยนะคะเด็กๆ เข้าไปได้เลยนะคะอ่ะโอเคกลับมาหน้านี้ก่อนนะคะใครไม่ทันตรงไหนนะคะหนูสอบถามมิก้อยเข้ามาทางไลน์ได้มิก้อยขอโทษถ้าพูดเร็วเกินไปเพราะว่าเรื่องแจ้งเราเยอะนะลูกนะขออนุญาตเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งห้องหนึ่งนะคะจีนโมเมนาเดียดีดีเสมาหงต้นน้ำแอหลิวกล้วยเจ๋งฟ้าแพรข้าวตังแอนมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมมีใครไม่มีชื่อไหมห้องสองพีมีโมเง็กขอโทษค่ะห้อง2มีกันนิ้มมายเจียไห่แล้วก็นิวมีใครที่ไม่มีชื่อไหมคะมีใครที่ไม่มีชื่อไหมไม่มีนะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมโปรแกรมที่เราต้องใช้นะคะแล้วก็เด็กๆที่สอบ O-net นะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็ติดตามข่าวสารด้วยนะคะมิก็จะให้เด็กๆดูทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าหนูจะได้ไม่ลืมนะลูกนะว่าหนูมีสอบวันไหนเพราะว่าเดี๋ยวสอบตอนนี้ไหนหนูจะต้องสอบของโรงเรียนด้วยหนูจะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยเตรียมตัวเปิดด้วยคนที่รับวัคซีนนะคะไม่ต้องกังวลนะลูกนะต้นเดือนตุลาเข็มที่1กับปลายเดือนตุลาเข็มที่2เดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งสถานที่และวันเวลาให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมลูกมีไหมน่ารักมากเลยเข้าเรียนมิก้อยเยอะมากถ้าไม่มีวันนี้มิก้อยขอจบการเรียนการสอนวิชาแนวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะมิก้อยแล้วเด็กๆออกจากห้องไปพักผ่อนเตรียมตัวรอวิชาต่อไปเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะทานข้าวด้วยนะคะทานข้าวด้วยนะลูกแค่อ่านหนังสือด้วยนะลูกดีๆอ่านหนังสือด้วยนะคะ